ครับวันนี้ก็มาเป็นในฐานะพยานครับก็เอาข้อมูลต่างๆที่เรามีเนี่ยมายืนยันโอเคครับก็วันนี้มาในฐานะพยานครับก็ข้อมูลต่างๆที่เรามีแล้วก็รวมข้อมูลทุกอย่างที่ครบถ้วนที่สุดนะครับเพื่อที่เอามาส่งให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานครับมึงต้องมั่นใจในผ่านคือตัวเองผมมั่นใจอยู่แล้วแล้วผมก็ไม่ได้กังวลอะไรเพราะว่าผมมั่นใจนะครับในความยุติธรรมของระบบแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยผมก็มั่นใจในตัวเองด้วยว่าเราเนี่ยมีเส้นทางทุกอย่างเอกสารทุกอย่างสัญญาการซื้อขายการจ้างงานและอย่างที่ผมบอกในคลิปที่เคยลงไปว่าตัวผมเองเนี่ยอยากให้ทุกท่านแยกว่ามันมี2เรื่องคือเรื่องที่เป็นข่าวที่ประชาชนสนใจเนี่ยนั่นคือเส้นทางที่ไปอยู่ในวงแชร์คือตัวผมเองไม่เคยอยู่ในวงนั้นแล้วก็ไม่มีชื่อที่จะไปอยู่ในเส้นทางนั้นแต่ตัวผมเองดันไปมีเส้นทางที่มันเกี่ยวโยงในการโอนเงินมาก็คือบริษัททําเกมของผมซึ่งคุณอภิรักษ์เนี่ยเขามาจ้างงานบริษัทผมเราก็มีการผลิตเกมไปให้เขาจริงมันก็เลยมีเส้นทางที่มันเกี่ยวโยงกันมีแค่นี้เองครับอย่างในวันที่แจ้งไปวันนี้ค่ะเราที่แจ้งเรื่องอะไรบ้างก็เนี่ยแหละครับที่อธิบายให้ฟังเนี่ยครับเนี่ยพี่ถึงเอาเอกสารสำคัญอะไรมาสัญญาสัญญาใช่สัญญาสัญญาว่าจ้างสัญญาว่าจ้างซึ่งระบุว่าจ้างทำอะไรบ้างนะนอกจากเขียนเกมก็เกมอย่างเดียวครับเกมอย่างเดียวเลยใช่ 6 ล้านนี่คือเกมอ๋อไม่ครับคือวอลลุ่มของเงินมันมากกว่านั้นแต่ว่าในส่วนอื่นเนี่ยเขาโอนให้บริษัทผมแต่ว่ามันมีอยู่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองที่โอนมาให้ที่ผมเพราะว่ามันเกิดอาการที่ผมทวงถามไปเยอะมากแล้วผมก็ตามไปเยอะมากเพราะว่าติดต่อเจ้าตัวไม่ได้เพราะตอนนั้นมันเหมือนกับช่วงที่เขาเริ่มหายครับคือผมก็บอกว่าเฮ้ยผมทำไปแล้วผมลงทุนไปแล้วนะผมขาดทุนเยอะมากคือคุณหายแบบนี้ไม่ได้พอตามไปที่พนักงานเขาก็เลยตามมาได้ทางเจ้าตัวก็เลยบอกว่าเออเพื่อความสะดวกเดี๋ยวโอนให้พี่เลยเพราะพี่เป็นเจ้าของบริษัทอยู่แล้วมีแค่นี้แนวโน้มวันนี้คือทางเจ้าหน้าที่เขาว่ายังไงบ้างครับว่าหลังจากนี้จะต้องยังไงต่อหรืออะไรเงี้ยคือก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ให้เวลากับท่านแล้วก็เอาเอกสารทุกอย่างที่ผมส่งให้ผมส่งไปเยอะมากเอาไปตรวจสอบทุกอย่างในข้อเท็จจริงทั้งหมดมีแค่นี้ของยอดเงินที่เข้าฟิล์มเท่าไหร่ยอดจ้างว่าจ้างทั้งหมดเท่าไหร่จริงๆในมูลค่าผมชี้แจงหมดละคือเราไม่อยากชี้แจงเพิ่มเพราะว่ามันเยอะมันนานรายละเอียดมันเยอะมากจริงๆครับเพราะว่าทุกอย่างที่มันมาเกี่ยวโยงกันเนี่ยเราเอาสเตทเมนต์เอาสัญญาคู่เทียบนะครับแล้วก็มาคู่เทียบว่ามันเกี่ยวโยงกันยังไงชี้แจงหมดครบทุกประเด็นครับหลังจากวันนี้เขานัดอีกแล้วว่าเราต้องมาวันไหนยังต้องให้เวลาเจ้าหน้าที่ก่อนใช่ครับแต่ตัวผมเองผมมั่นใจอยู่แล้วครับเพราะว่าผมไม่ได้เกี่ยวโยงอะไรกับเส้นทางนั้นเลยครับเขารู้สึกวันนี้พอได้มาพบเจ้าหน้าที่แล้วมันรู้สึกโอเคใช่ไหมหรือว่าคือผมก็ไม่ได้กังวลอะไรอยู่แล้วนะเพราะว่าผมก็เตรียมเอกสารมาแล้วก็มาตรงตามเวลาเป๊ะทุกอย่างแต่ว่าพอเจอเจ้าที่ผมก็ยิ่งสบายใจนะเพราะผมก็ยิ่งรู้สึกว่าเออระบบของเราก็ดีอ่ะแล้วก็ให้ความเป็นธรรมแล้วก็ให้ความซื่อตรงนะครับก็คือเราก็มาชี้แจงทุกอย่างครบถ้วนหมดละก็อยู่ที่พี่ๆเจ้าหน้าที่ทุกท่านให้พิจารณาต่ออย่างในช่วงตอนแรกที่มีข่าวออกมามันกระทบอะไรกับพี่ถิ่นมันกระทบอยู่แล้วเราก็มาอยู่ในแวดวงการเมืองใช่ไหมมันก็กระทบอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็แต่โชคดีที่ผู้ใหญ่ทุกคนก็เมตตาแล้วก็มั่นใจในตัวผมเองผมก็มั่นใจในตัวเองแล้วก็อยากจะส่งต่อไปถึงแฟนๆทุกคนว่าก็มั่นใจในตัวฟิล์มไม่ผิดหวังแน่นอนอย่างทุกวันนี้มันยังกระทบมันจะมีคนมาถามอยู่ไหมว่าไม่เข้าใจเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือหลังจากผมออกคลิปไปก็เงียบแล้วนะก็ไม่มีอะไรเพราะว่าคือมันต้องอย่างนี้คือมันต้องวิเคราะห์กันแหละว่าผมไม่ได้ไปเกี่ยวโยงกับเส้นทางนั้นไงคือถ้าผมไปเกี่ยวโยงกับเส้นทางที่เขามีวงแชร์กันเนี่ยผมอาจจะเสียวหรืออะไรเงี้ยเพราะมันก็ขึ้นก็เรียกว่าเครือข่ายชักชวนอะไรใช่ไหมแต่ตัวเองมันคนละทางกันแต่แค่ว่ามันดันเป็นบริษัทของคนที่เป็นคดีพอดีมันก็เลยมาซวยที่ผมแค่นี้แสดงว่าหลักฐานวันนี้ค่อนข้างจะชัดเจนชัดเจนครับครบถ้วนครับเป็นยังไงอะไรนี้ครบถ้วนครับครบถ้วนเลยเข้าไปรู้จักกับเขาได้ยังไงคือกับอภิรักษ์คือเป็นทีมงานเขามาติดต่อเพราะว่าอย่างที่ผมพูดในคลิปแหละว่าผมเป็นบริษัททําเกมอยู่แล้วแล้วทางอภิรักษ์เนี่ยเขาก็ให้คนมาติดต่อเพราะว่าเขาต้องการซื้อขายเกมเพราะเขามีบริษัทนึงเนี่ยซื้อขายเกมจากต่างประเทศมาแล้วก็ส่งให้กับทางค่ายดังๆอย่างกาลีน่าอย่างค่ายอะไรอย่างเงี้ยครับก็เคยไปเจอตัวเขามั้ยเคยก็ต้องเซ็นสัญญากันอยู่แล้วใช่ๆๆในตอนนั้นก็คือเราทราบbackground มากน้อยแค่ไหนอ่ะคือผมทราบแค่ว่าเขาเป็นคนที่รวยมากนะเพราะว่าตอนที่ผมไปเซ็นสัญญารถซุปเปอร์คาร์เยอะมากผมก็ถามเพราะว่าเฮ้ยเขาทำงานอะไรทำไมเขาเป็นเด็กแต่เขารวยขนาดนี้เขาก็บอกเขาขายซุปเปอร์คาร์เราเลยไม่รู้ว่าเขาทำอะไรมาก่อนแล้วเส้นเงินที่เกี่ยวกับ e-pay แล้ว crossing on เนี่ยครับชี้แจงยังไงคือไอ้ตัวนั้นก็เราก็มาชี้แจงครบทุกด้านครับว่าเราเป็นนักลงทุนเราเป็นผู้ที่เสียผลประโยชน์แล้วเราก็ชี้แจงให้กับทางเจ้าที่ฟังทุกอย่างก็ครบถ้วนเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในstatement อยู่แล้วครับในเส้นเงินนะคะมันจะขึ้นว่าคุณธนาโอนเข้าบัญชีคุณฟิล์มประมาณยอด 81,000 บาทใช่ครับในปี61แต่พอปี62มันจะมีช่วงห่วงเดือนมิถุนายน2ล้าน2ล้าน2ล้านใช่อันนั้น6ล้านมั้ยคะยอดใช่ครับถูกต้องจาก MediPay ใช
ช่ถูกต้องครับอันนี้คือเขาบอกนะคะว่าเป็นเงินที่คุณฟิล์มเกี่ยวกับเรื่องการทำเกมก็ที่ผมเล่าไปเมื่อกี้ไงใช่มันก็จะสอดคล้องกันจำนวน6ล้านภายในหนึ่งเดือนใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกครับว่าจริงๆยอดเงินมันมากกว่านั้นแต่ว่าเขาจ่ายให้บริษัทแต่พอเราตามตัวเขาไม่ได้เนี่ยคือคนเราพอตามเงินไม่ได้ก็ต้องทวงพอเราทวงเธอเราใช้กระบวนการทวงทุกวิถีทางอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าเราขาดทุนไปเยอะแล้วพอทวงเสร็จเขาก็น่าจะอาจจะให้มันไวขึ้นโดยการที่ไม่ต้องเอามาเข้าบริษัทละก็คือบอกผมว่ามีเลขที่บัญชีไหมผมเป็นกรรมการอยู่ผมก็บอกโอเคก็ทำไงก็ได้ให้ผมได้เงินมาก็เลยเป็นเส้นทางที่มันมาเกี่ยวโยงกับผมมันก็เลยซวยที่ผมจะต้องมาชี้แจงแล้วตอนนั้นไม่เอะใจคะทำไมอยู่ดีเขาขอเปลี่ยนว่าโอนจากบริษัทมาไม่เอะใจนะจริงๆแล้วถ้าใครทำธุรกิจจะเข้าใจดีว่าการที่ทวงเงินลูกค้าแล้วมันต้องเอาทุกวิถีทางให้ได้อะคือเราไม่เอะใจอะเพราะว่าไอ้ช่วงที่เราทำเกมเนี่ยอย่างที่ผมบอกไงว่าเราบริสุทธิ์ใจและช่วงนั้นเขาก็ไม่ได้เกิดคดีเราก็เลยไม่ได้เอะใจเลยครับว่ามันเป็นคดีครับเป็น6ล้านนี่กี่ครั้งครับงวดทีเดียวหรือหลายครั้ง3ครั้งครับ3ครั้งใช่2ล้าน2ล้าน2ล้านใช่หมายความว่าเราจากเรื่องงานเราไม่รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวไม่เลยครับไม่เลยไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวเลยใช่ถ่ายร่วมคู่ขับไหมถ่ายกันครับก็เวลาเขาชวนไปงานใช่ครับแล้วก็เราก็ไปในฐานะลูกจ้างนะครับในฐานะที่เรารับงานเขาหมายความว่านอกจากการดีลงานกันก็มีไปงานเลี้ยงอะไรของเขาใช่ใช่ครับก็มีไปครับงานเลี้ยงที่ว่าเกี่ยวกับเกมไหมครับไม่เกี่ยวเป็นงานเปิดตัวรถซูเปอร์คาร์เขาเขาอ้างว่าเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับซูเปอร์คาร์ถูกต้องครับแล้วเขาคืออย่างนี้ครับคือต้องย้อนก่อนว่าปกติแล้วคนทำธุรกิจเวลาที่เขาเป็นลูกค้าเราเนี่ยเขามีงานเฉลิมฉลองอะไรเนี่ยเราก็ต้องให้เกียรติไปมันมีเรื่องแค่นี้ครับไม่ได้มีอะไรที่เกี่ยวโยงเลยครับคุณรักเคยพูดถึงเรื่องQualityดีบ้างไหมให้ฟังบ้างไหมเขาไม่เคยพูดแต่ว่าเลขาเขาจะเป็นแนวเหมือนมีพลังจิตอะไรบางอย่างเขาก็จะคอยเล่าฟังตลอดว่าเขามีร่างทรงอะไรเงี้ยซึ่งผมไม่ได้เชื่อแนวนั้นอ่ะผมก็เลยไม่ได้ไปสูงสิงหรือว่าไปถามต่อเขาเหมือนจะชวนแต่พอดีผมไม่ได้ไปถามต่อไงคือเขาพยายามเกิดแล้วนะว่าเขาเนี่ยมีร่างทรงเห็นญาณจิตสัมผัสเห็นอนาคตอะไรเงี้ยแต่ตัวผมเองผมไม่ได้แนวนั้นไงถ้าผมเป็นแนวมูผมคงถามเฮ้ยอะไรอะไรเงี้ยแต่พอผมไม่ถามมันก็เลยไปต่อไม่ได้คนที่ชวนคือเลขาของคุณอภิรักษ์ใช่ไหมคะใช่ๆเขาชวนว่ายังไงบ้างคะเขาก็บอกว่าเขามีร่างเห็นญาณจิตสัมผัสคือพี่เนี่ยพวกเรากำลังทำธุรกิจนึงอยู่อะไรเงี้ยคือพอเขาพูดอย่างนี้มาผมก็บอกว่าถ้ามาแนวนี้ผมไม่ใช่แนวนั้นนะผมไม่ใช่แนวมูอะไรไม่มีพอดีผมไม่ได้ไปถามต่อเอางี้ดีกว่านะไม่งั้นคงมีชื่อผมอยู่ในรหัสแล้วแหละนะครับเรื่องพวกนี้มันเช็คกันได้ในวันที่เขาโดนจับทางเราได้มีการติดต่อไปทางบริษัทเขาหรือว่าใครอีกบ้างไหมคือวันที่เขาโดนเนี่ยเราก็อ่านข่าวเลยจริงๆแล้วก่อนโดนหายไปก่อนผมตามตัวไม่ได้ตามใครไม่ได้อยู่แล้วเสร็จแล้วพอเห็นข่าวว่าเขาโดนเนี่ยเราก็ตกใจว่าเจ๊งอีกแล้วขาดทุนอีกแล้วก็เครียดนะแล้วก็มาปรึกษากันกับทีมงานว่าเราจะไปยังไงกันต่อดีอะไรอย่างเงี้ยครับเขาทำเยอะไหมอะคะในส่วนที่เขายังไม่จ่ายหกล้านแปดล้านหกล้านครับประมาณหกล้านกว่าตีกันแล้วกันที่ค้างผมขาดทุนเยอะแล้วนะตอนนั้นที่ทีมคิดไหมครับว่ามันทางเจ้าหน้าที่เขาจะต้องสืบแน่นอนว่าเส้นทางการเงินมันมาถึงเราอะไรเงี้ยคือผมคิดไหมคิดอยู่แล้วแต่ว่าเราบริสุทธิ์ใจเราก็รอเวลาครับว่าถึงกำหนดเราแล้วก็มาอย่างเงี้ยผมก็มามันไม่ได้มีเรื่องอะไรที่มันมากไปกว่านั้นเลยแต่จริงแล้วข่าวอาจจะตีมุมอื่นๆเพื่อให้มันเป็นอะไรใช่ป่ะแต่ตัวผมเองอ่ะมันมีอยู่แค่นี้จริงๆว่าอยากให้ทุกท่านมองแยกคืออย่าเอาผมไปรวมกับวงนี้ผมเป็นแค่คนทำงานมันไม่รู้เรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนั้นอย่างเรื่องนี้มันให้บทเรียนอะไรกับเราบ้างครับแบบรับงานต้องดูให้ดีไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆผมมีบทเรียนมานานแล้วแหละผมก็พยายามไม่ประมาทผมก็เลยเก็บเอกสารไว้นี่คือความโชคดีถ้าเกิดว่าวันนี้ผมไม่มีเอกสารแล้วผมไม่มีประสบการณ์ในชีวิตที่โดนมาเยอะเนี่ยผมก็คงประมาทแล้วก็ไม่เก็บเอกสารถ้าผมไม่เก็บเอกสารผมเป็นผู้ผิดแน่นอนแต่วันนี้คือผมเอาเอกสารทุกอย่างมาดีแคร์ได้ครบถ้วนตามนั้นเลยครับอย่างพระเจ้าก็โดนค่ะได้มีการคุยกันบ้างไหมคะไม่ได้คุยเลยครับก็เราก็ยุ่งอยู่แล้วครับใช่ก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับก็เข้ามาเพราะว่ากระบวนการของดีไซน์ก็ยุติธรรมเสมออย่างนี้คุณฟิล์มเกี่ยวกับการฟอกเงินเหมือนกับว่ารับโอนจากทางนู้นไปฟอกธุรกิจอื่นด้วยคือถ้าเรามองว่าเราไม่มีชิ้นงานเนี่ยอันนี้ประชาชนมองได้แต่วันนี้ผมมีชิ้นงานชี้แจงแล้วผมมีความสำเร็จของชิ้นงานที่เอามาให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบว่าเราเล่นได้จริงทำเกมของจริงมีทีมงานการเขียนโคดดิ้งการทำคลายแอนต่างๆคือเรามีเอกสารชี้แจงครับขอบคุณครับโอเคเรียบร้อยครับ